โมนาสาวไทยภรยาเศรษฐีดูไบโปร่เคลื่อนไหวกลางไอจีของเบิร์ดแฟนแตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการ,รบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมที่ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการรายงานว่า เจอร่างของนักแสดงสาวแตงโมลังกู้พย,ยืนยันจากการแต่งกายลอยน้ำตรงข้ามท่าเรือพิบุลสงครามซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าให้กับเบอร์เทคนิคแฟนของแตงโมเป็นอย่างมากโดยในงานไว้อาลัยเจ้าตัวได้เตรียมแหวนและดอกไม้เสร็จกรองก่อนจะนั่งมองแหวนวงดังกล่าวและร้องให้ออกมา ซึ่งแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจนํามาให้แตงโมเพราะแตงโมเคยบอกว่าอยากได้จึงสั่งทํามาเป็นพิเศษล่าสุดหลังจากเข้าไปส่องในไอจีของเบิร์ตเทคนิคแฟนของแตงโมพบว่ามูนาอันซารูนีสาวไทยรวยพันล้านภรรยาเศรษฐีชาวดูไบที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเบิร์ดกลางไอจีด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ